ท่านผู้ชมฮะพูดถึงเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่เลยนะฮะหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักจริงๆคือนิคมอุตสาหกรรมบางปู อย่างที่เราตามข่าวกันเสียหายหนักเลยนะฮะแล้วก็น้ำกว่าจะลดก็หลายวันด้วยนะครับนี่นะฮะอยากจะพูดถึงความช่วยเหลือหน่อยนะฮะโดยทางดร.สมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ทิพยประกันภัยนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะก็ส่งทีมทิพสมาร์ทแอสซิสต์ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเลยนะฮะประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสมุทรปราการครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกนะฮะว่าจุดหนักๆเนี่ยคือในนิคมอุตสาหกรรมบางปูโดยเฉพาะที่เขตส่งออกตรงนั้นนะฮะน้ำท่วมสูงนะฮะบางจุดนี่สูงเป็นเมตรเลยสูงเป็นเมตรเลยสูงกว่า1เมตรนี่เลยนะฮะจัดรถยกรีบช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่น้ำท่วมอันนี้บริการให้ฟรีเลยนะครับเรียกว่าเข้าไปช่วยเหลือให้กับลูกค้าแล้วก็ประชาชนครับเพราะฉะนั้นท่านใดต้องการความช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่สายด่วน1736กด1นะครับหรือว่าติดต่อสำนักงานสาขาสมุทรปราการก็ได้หมายเลขฝากเอาไว้นะครับ02-175-6270-4อันนี้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนี่เบอร์ขึ้นได้ที่หน้าจอแล้วนะครับแต่ว่าเห็นช่วงนี้ก็เรียกว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีทีมสินไหมไปสำรวจความเสียหายของลูกค้าด้วยนะครับจะได้สำรวจแล้วก็จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้าในเบื้องต้นทันทีเลยนะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าหลังจากน้ำลดนะฮะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะเข้าไปสำรวจความเสียหายโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยครับนะครับ